พระองค์เคารพอย่างไม่มีข้อแม้ทีนี้อาตมาสังเกตดูครูบาอาจารย์ผู้ปฏิบัติที่มีจิตใจสูงเคารพอย่างยิ่งต่อความเชื่อความเลื่อมใสในพระพุทธธรรมประสงค์ในการปฏิบัติของท่านถ้าท่านพูดในเรื่องกิเลสท่านแข็งที่สุดไม่อ่อนข้อให้กิเลสเลยแต่ถ้าพูดถึงในเรื่องการประพฤติปฏิบัติธรรมหรือประพฤติธรรมประสงค์ท่านเคารพที่สุดอ่อนที่สุดน้อมที่สุดเหมือนกับต้นไม้ที่มันน้อมไปในทางธรรมแล้วถ้ารากมันขาดไปแล้วเราจะดึงกลับมาในทางกิเลสนั้นมันไปได้ยากเพราะมันน้อมไปทุกกิ่งก้านไปในทางธรรมแล้วเมื่อมันขาดต้นไม้ต้นนั้นจะไปที่ไหนจะต้องไปในทางธรรมถ้าหากว่าต้นไม้ต้นนั้นมันน้อมไปในทางกิเลสทั้งกิ่งทั้งก้านทุกอย่างไปทางโน้นหมดถ้ารากมันขาดลงไปแล้วจะดึงมาทางธรรมเนี่ยมันลำบากเหลือเกินดีไม่ดีก็เชื่อขาดเราล้มเจ็บมันจ้องไปทางโน้นเพราะฉะนั้นจะกำลังที่จะดึงต้นไม้จะน้อมไปทางโน้นให้กลับขึ้นมาแหละมีโอกาสน้อยเหลือเกินแต่ถ้าจะปล่อยให้ไปทางโน้นมันสบายมากข้อนี้เป็นเครื่องพิสูจน์จิตใจของเราได้อย่างดีในการตรวจจิตใจของเราถ้าจิตใจของเรามันน้อมไปในทางธรรมแล้วอารมณ์ที่ขาดจากอย่างอื่นแล้วมันต้องคิดเรื่องธรรมต่อเรื่อยไปคิดเพื่อจะปฏิบัติคิดเพื่อจะความสงบเพื่อจะละเพื่อจะถอนเพื่อจะให้เกิดปัญญามันน้อมมาในทางธรรมทางภาวนาทางสติทางปัญญาอยู่ตลอดเวลาไม่ได้ประรบเรื่องอันอื่นเรียนไว้จะมีงานใดๆเกิดขึ้นก็ไปทำงานอันนั้นส่วนนั้นที่ธุระจำเป็นเมื่อเสร็จงานแล้วมันก็ดึงมาในทางธรรมอีกนี่จิตใจของเราเป็นไปในทางธรรมมันได้น้อมไปแล้วศรัทธาเริ่มใสเชื่อมั่นแล้วในพระพุทธธรรมประสงค์เชื่อการกระทำนี่ธรรมเหล่านั้นประจำตัวอยู่ทีนี้เราสังเกตดูแต่จิตใจนั้นไม่เห็นธรรมไม่เริ่มใสนักไปในทางโลกในทางกิเลสมันก็ดึงไปในเรื่องนั้นมาเรียนไว้จะมีโทรศัพท์คุยอย่างอื่นทำการงานอย่างอื่นมันก็มาคิดเรื่องการงานอย่างอื่นบ้างเพราะขาดจากอันนี้ก็ไปติดอันนั้นเองคนที่ติดในการอยู่การกินเที่ยวอบายมุขคิดไปแต่ในเรื่องจะเที่ยวในเรื่องจะอบายมุขแสดงออกมาแต่ในเรื่องนั้นนะมันน้อมไปในทางนั้นเรื่องเล่นเรื่องเที่ยวเรื่องกินเรื่องแต่งตนแต่งตัวเรื่องอวดกันเรื่องนี่ทั้งนั้นได้ความว่ามันติดไปในทางนั้นครับเหมือนกับเราอย่างนี้เราติดในทางสงบทางวิเวกพอมีเวลาช่องว่างเราจิตจึงเดากันน้อมมาจัดในทางนี้ไกลแสนไกลก็มาได้จะต้องลงทุนลงนอนก็มาได้เพราะอะไรเพราะกำลังจิตใจของเรามันน้อมมาในทางนี้ใครจะดึงไปทางอื่นมันไม่ไปมันยากไปเที่ยวเหมือนกับเขาอย่างนั้นมันยากต้องเสาะแสวงหาในทางไหนที่มีทางสงบทางไหนทางวิเวกทางไหนจะรับความสบายก็เที่ยวสะสมเที่ยวเก็บเหมือนกับพึ่งต้นไม้เกสรดอกไม้อยู่ที่ไหนไกลแสนไกลเท่าไหร่ก็พยายามบินไปหาของสกปรกจะอยู่ใกล้ๆมันก็ไม่เข้าใกล้แต่แมลงวันตรงกันข้ามของสกปรกอยู่ที่ไหนก็ต้องพยายามเที่ยวหาดอกไม้ของหอมของหวานจะอยู่ใกล้ๆมันไม่สนใจนี่ชาติแมลงวันก็ชาติพึ่งชาติบัณฑิตกับชาติคนพาลเหมือนกันบัณฑิตทั้งหลายแสวงหาความดีความสะอาดบริสุทธิ์คนพาลทั้งหลายแสวงหาความเมตตา
เพราะฉะนั้นเราพิสูจน์ตัวของเราได้ถ้าจิตของเรามันค่อยไหลไปในทางนั้นเราก็พยายามแก้พยายามเตือนพยายามสอนแต่อย่างนี้ตัวจิตของเรามันไปในทางดีหรือทางไม่ดีทางถูกหรือทางผิดถ้าจิตใจของเราน้อมไปในทางถูกเพื่อความสงบเพื่อความสะอาดบริสุทธิ์ทางกายวาจาใจเกิดถึงเพื่อความสงบแล้วนั่นแหละเราเจริญโดยตามพระพุทธเจ้าเจริญโดยตามคำสอนของพระองค์เราควรสนับสนุนไม่ต้องแก้ไขเพื่อรุ่งเจริญขึ้นให้ยิ่งขึ้นไปถ้ามันน้อมไปในทางที่ไม่ดีเหมือนกับแมลงวันมันเข้าไปหาสิ่งที่สกปรกเราก็ควรขัดขวางแข็งแกร่งไม่ไปเป็นเด็ดขาดถึงมันอยากไปก็ต้องห้ามเอายกเอาคำสอนพระพุทธเจ้ามาช่วยยกปฏิปทาของอริยสาวกต่างๆเข้ามาช่วยยกปฏิปทาครูบาอาจารย์ในปัจจุบันที่เราเห็นก็จะเส้นช่องทางเข้ามาช่วยเหลือสามารถที่จะชนะได้อย่าไปเชื่อจิตของเราในส่วนนั้นเพราะมันทางถูกก็มีทางผิดก็มีท่านได้บัญญัติทางไว้สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปนี่เป็นทางถูกแล้วก็ยังมีมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกัปโปนี่เป็นทางผิดเห็นผิดก็มีระลึกผิดก็มีทำการงานผิดก็มีพูดผิดก็มีเลี้ยงชีพผิดก็มีเพียรพยายามผิดก็มีเกิดถึงสติระลึกผิดก็มีไม่ใช่ว่าการระลึกแล้วมันจะถูกทั้งหมดตลอดถึงสมาธิผิดก็มีเรียกว่ามิจฉาสมาธิเมื่อมันผิดอย่างนี้แล้วผลของการกระทำกับมิจฉาวิมุตติญาณวิชชามิจฉาวิมุตติวิมุตติความรู้ก็ผิดความหลุดพ้นก็ผิดแต่ถ้าหากเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบอบรมชอบมีระลึกชอบมีการงานชอบมีการพูดชอบมีเลี้ยงชีพชอบเพียรพยายามชอบมีสติระลึกชอบมีสมาธิชอบตั้งมั่นชอบแล้วก็มีญาณความรู้มันก็ชอบถูกไปด้วยและความหลุดพ้นก็หลุดพ้นจริงเป็นสัจจะถูกเสียด้วยคำว่าหลุดพ้นผิดนั่นหมายความว่ามันหลุดพ้นจากสิ่งที่ปัจจุบันแล้วไปได้ทุกวันในปัจจุบันอีกจึงเรียกว่าผิดคำว่าผิดเพราะอะไรเพราะมันผิดที่เราต้องการคือความสุขมันไม่ได้ความสุขที่เราต้องการจึงเรียกว่าผิดเหมือนกับเราวิ่งรถถึงแม้จะวิ่งบนถนนตามทางแต่มันผิดไม่ใช่ว่ามันวิ่งนอกทางจึงผิดมันวิ่งตามทางนี่แหละไม่มีอะไรตามทางเขาก็วิ่งคนอื่นก็วิ่งอยู่แต่มันผิดมันผิดอะไรหรอไม่ใช่ผิดทางมันผิดที่เราประสงค์จะไปเราวิ่งตามทางแท้จริงเราไม่ได้หลงทางนะเราวิ่งอยู่ก็วิ่งในทางนะแต่มันเงินทางมันผิดจึงเรียกว่าหลงคือไม่ใช่ทางที่เราจะต้องการจุดหมายปลายทางที่เราต้องการมันไม่ถูกมันไม่ได้ไปทางนั้นเพราะฉะนั้นนะคำว่าถูกถ้าเราไม่รู้จักจุดคำว่าผิดไม่รู้จักจากจุดคำว่าผิดแล้วอาจจะผิดโดยไม่รู้ตัวก็ได้เพราะเราวิ่งตามทางเราก็คิดว่าถูกแล้วเนี่ยเราก็ดำริว่าถูกแล้วนี่ไม่เห็นมันจะผิดอะไรถ้าเราคิดอย่างนี้ทำการงานอย่างนี้ไม่เห็นมันจะผิดอะไรไม่เห็นจะผิดอะไรเหมือนเขาทำอยู่เขาทำผิดเรารู้เขาผิดเขาก็ว่าเขาไม่ผิดตอนนี้เขาไม่รู้หรอกต่อเมื่อผลที่ถึงสุดท้ายวันสุดท้ายนั่นเขาจะรู้ตัวของเขาว่ามันผิดอันที่เขาไม่ต้องการที่ประสบขึ้นมาคือทุกข์ที่เขาได้รับจากการกระทำแต่ความรู้สึกตัวเมื่อทุกข์มันเกิดขึ้นแล้วเหมือนกับเราทำการงานผิดเมื่อผลเขาจับไปถึงห้องขังแล้วจึงรู้สึกว่าตัวเองผิดนี่มันช่วยไม่ได้
ใครๆก็รู้เพราะฉะนั้นที่ให้ศึกษาปฏิบัตินี่แหละให้ใช้ปัญญารู้ล่วงหน้ารู้เหตุรู้ผลเรียกว่าธรรมะล้วนแต่เหตุกับผลเท่านั้นเพราะเหตุกับผลไม่เคยผิดกันเลยไม่เคยเป็นอย่างอื่นไปได้เพราะมันเป็นของจริงที่สภาพความจริงที่เราให้รู้ได้ผลเหตุผลเรารู้ว่าแดดมันต้องร้อนแดดไม่เคยทำให้เย็นไฟต้องไหม้ไม่เคยเป็นอย่างอื่นว่ามันลุกขึ้นมาเนี่ยอะไรลงไปมันก็ต้องเผาเพราะฉะนั้นเรารู้ไฟมันเผาอยู่อย่างนั้นแล้วการปฏิบัติกับไฟต้องระมัดระวังถ้าไม่ระมัดระวังใช้มันก็เผาพลันแทนที่จะได้ความสุขได้รับโทษอย่างมหันต์ได้รับทุกข์อย่างมหันต์ผลของมันเช่นใดเหมือนกันความคิดเห็นคิดเห็นผิดก็เพราะว่ามันมีผลที่จะให้ได้รับความเดือดร้อนที่ใครๆไม่ต้องการที่พระพุทธเจ้าพระองค์พบแล้วว่าเหตุอย่างนี้มันต้องผลอย่างนั้นเหตุดีก็ต้องผลดีเหตุชั่วก็ต้องผลชั่วต้องมีทุกข์ตามมาไม่เคยให้ความสุขในการที่ทำเหตุชั่วเลยเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้ทำดีความทุกข์ก็คือใจไม่ดีที่เกิดขึ้นเผาจิตใจนั่นเองที่ใครๆไม่ต้องการความสุขมันอยู่ตรงนั้นบาปมันอยู่ตรงนั้นมันยึดที่ใจไม่ดีเมื่อใจมันดีแล้วก็ทุกข์ยากไปไหนก็ยากทำอะไรก็ลำบากวุ่นวายไปหมดจะต้องโกหกจะต้องถ้าเราไม่อยากรับก็ต้องแก้ตัวยิ่งเพิ่มไปอีกไม่ยอมรับความจริงความสุขก็เหมือนกันเมื่อเราทำถูกแล้วมันก็ต้องได้รับความสุขเมื่อเหตุมันดีแล้วพระพุทธเจ้าพระองค์ทำดีพระองค์ก็ได้รับความสุขตลอดไปสาวกทุกพระองค์ได้ทำความดีจนมีผลความดีเกิดขึ้นแทนความดีนั่นเป็นสิ่งที่ต้องการทุกแห่งทุกคนไม่เคยล้าสมัยไม่เคยเพราะฉะนั้นความดีจึงไม่เป็นการล้าสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงให้ทำเป็นอมตะธรรมแน่นอนยืนการเป็นความดีความสุขที่แท้จริงเพราะฉะนั้นให้เราพยายามในลึกใครจะทำอย่างไรก็ตามอย่าไปหวั่นไหวจึงทำคงแท้เองก็จะน้อมเข้าเองเราไม่ต้องเป็นอย่างการเข้าทำไม่ดีของคนอื่นเราไม่รักรู้ความไม่ดีของคนอื่นแต่เขาฟังเราอันเมตตาเขาต้องการแล้วก็ชี้แจงไปแต่เขาไม่ต้องการแล้วก็มันถูกการฟังธรรมการจะพูดธรรมะไม่เหมือนพูดอย่างอื่นผู้ฟังต้องเคารพถึงจะพูดมาแต่เขาไม่เคารพพูดเป็นคำบัญญัติพระสงฆ์ไม่ให้พูดธรรมะกับบุคคลที่ไม่เคารพและเชื่อฟังที่นั่งอยู่สูงกว่าไม่ได้เคารพท่านจะไม่ให้แสดงเราอยู่เดินในทางเขาเดินนอกทางก็ไม่ให้พูดเรานั่งอยู่เขายืนก็ไม่ให้พูดทุ่มศีรษะก็ไม่ให้สอนโยมหมวกก็ไม่ให้สอนถืออาวุธถือตะกร้าก็ไม่ให้ท่านจึงมีแต่ความเทศทางธรรมที่มีธรรมนั่งโดยทางพระเทศทางใจทางที่เอาไปว่าเอาก็ธรรมะเป็นของจริงไม่ควรพูดเล่นไม่ได้ต้องพูดจริงผู้ฟังก็ต้องฟังจริงต้องเคารพจริงจริงเมื่อฟังเคารพจริงแล้วมันก็ได้ผลจริงด้วยได้ความดีความชอบด้วยได้ความเต็มอกเต็มใจเราฟังด้วยความพอใจฟังด้วยความดีใจเราก็ได้ความดีอกดีใจผลงานมันเป็นอย่างนั้นถ้าฟังด้วยฝืดเครื่องเครื่องด้วยความไม่พอใจแล้วผลที่ตอบขึ้นมาก็ฝืดเคืองหรือไม่พอใจเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนทำด้วยความพอใจ
เรามีความพอใจมากความสุขก็เกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าพอใจในทางที่ไม่ได้พิจารณาให้รอบคอบเมื่อสิ่งเหล่านั้นมันเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นทุกข์ใจมันก็เกิดขึ้นอีกเพราะฉะนั้นต้องฟังให้มันชัดศึกษาให้มันชัดปฏิบัติให้รู้เรื่องการตั้งสมาคมหลายๆคนก็มันก็ต้องถ้าหากว่าเราไม่ระมัดระวังแล้วมันก็แทนที่จะได้ผลบวกกับลบก็ได้พระหลายๆองค์ก็พยายามที่สังเกตนิสัยพระเหล่านั้นให้ลึกซึ้งไปเราเห็นใหม่ๆเป็นครั้งคราวอาจจะเข้าใจยังไม่ทั่วถึงก็ได้เพราะฉะนั้นควรระมัดควรระวังควรสิ่งที่ถูกสิ่งที่ผิดคณะโพธิปัตยธรรมที่เขาระมัดระวังเพราะเขาก็ศึกษาเห็นในเรื่องเหล่านี้เพราะเขาสังเกตมานานแล้วพระดีๆเผลอไปพบเหมือนกับเรากำลังเผลอนะเสียเรื่องไทยก็เสียใจผิดพลาดอย่างนี้แหละยิ่งทำให้เขาระวังมากในเรื่องพระต่างๆจะมาไปเห็นใจเขาเหมือนกันพวกเราไปเห็นใจเหมือนกันเกียรติในเลยนะครับหาผู้ติดเพราะฉะนั้นไม่ต้องหาคนอื่นเอาตัวเรานี่แหละเราจะทำอย่างไรก็ทำไปเถอะปฏิบัติถ้าเราสามารถรวบรวมทุนได้ตั้งสำนักขึ้นมาแล้วก็เราคิดว่าตัวเรานี่แหละไปปฏิบัติไม่ได้ตั้งตัวผู้ตั้งคนตั้งตั้งเพื่อตัวเองปฏิบัติอย่างยิ่งเชื่อตัวเองว่าทำให้ดีที่สุดได้แต่ศึกษาทางไหนรู้ว่าผิดแล้วเราจะไม่ฝ่าฝืนไม่ตามกิเลสของเราเลยต้องเอาอย่างนั้นให้มันถูกต้องที่สุดเพราะฉะนั้นคนพาลกับบัณฑิตมันอยู่ร่วมกันไม่ได้ไม่ต้องแยกทางอยู่ร่วมกันไม่ได้พ่อแม่ดีลูกไม่ดีทั้งพ่อแม่ก็รักลูกเสมอกันลูกไหนไม่ดีก็ไม่ทราบจะทำอย่างไรมันก็จำเป็นจะต้องให้พ่อแม่รักมีอิ่มอกมีความสุขใจเหมือนกับลูกที่ดีมันเป็นไปไม่ได้ธรรมชาติมันให้เป็นแต่ยิ่งลูกที่ไม่ดีเห็นพ่อแม่พูดไม่ค่อยดีด้วยก็ยิ่งหาพ่อแม่ว่ารักแต่คนนั้นอีกก็ยิ่งจะไปกันใหญ่แท้จริงจิตใจของพ่อแม่นั้นไม่มีเลยที่จะรักคนไหนยิ่งกว่าใครถ้าหากว่าการประพฤติการกระทำของเขาเองให้อยู่ในขอบเขตให้เหมือนกันเสมอกันเหมือนกับความต้องการของของแม่ไม่ได้ให้ยิ่งยอมกว่ากันแต่เขาไม่ยอมรับรู้การกระทำของเขาว่าผิดจากคนอื่นฉันนึกว่าเหมือนกันหมดนั่นเพราะฉะนั้นความที่เขาไม่รู้อันนี้เองความไม่เข้าใจในตัวของเขาเองกับแต่คนอื่นไม่ได้คิดเองนะทำไมพ่อแม่จึงไปชอบคนนั้นเราทำไมจึงไม่ชอบเพราะเหตุใดเพราะอะไรบ้างไม่ยอมรับความจริงพุทธบริษัทการประพฤติปฏิบัติก็เหมือนกันทำไมได้รับผลคือความสงบไม่เท่ากันได้รับความดีไม่เท่ากันได้รับชื่อเสียงไม่เท่ากันเหมือนกับธรรมชาติไม่มีอคติไม่เป็นอย่างนั้นก็ดูการกระทำไม่เท่ากันจะให้มันเท่ากันได้อย่างไรความอดทนก็ไม่เท่ากันความเพียรก็ไม่เท่ากันความสำรวมก็ไม่เท่ากันการละการถอนก็ไม่เท่ากันจะให้ได้ผลตอบแทนให้มันเท่ากันทำไม่ได้ผลตอบแทนเท่ากันก็พยายามสะใจเหมือนกับทางโลกเขาทำกันมันเป็นเรื่องของเด็กไม่มีความรู้ไม่ดูเหตุดูผลที่จะเป็นไปได้ถ้าพูดถึงเรื่องของธรรมะแล้วไม่โทษใครโทษตัวเองถ้าตัวเองดีแล้วไม่ต้องมีความสุขต้องมีความเจริญถ้าตัวเองดีตัวเองถูกต้องมีความสะอาดบริสุทธิ์ต้องมั่นคงถ้าตัวเองผิดบางคนทำผิดทำไมถึงเจริญด้วยวัตถุก็จริงแต่ทางจิตใจรับรองว่าไม่เจริญ
รับรองว่าไม่มีความสุขในทางจิตใจแต่เรามองดูด้วยตาอาจจะมองเห็นว่าเขามีความสุขแต่เราเอาปัญญาไปมองดูแบบธรรมะแล้วเขาไม่มีความสุขเลยเพราะคนทำความผิดจะมีความสุขได้อย่างไรมันต้องตัวเขารู้ความผิดของตัวเองต้องพยายามปกปิดความผิดของตัวเองถ้าใครพูดถึงความผิดของตัวเองไปรู้แล้วสะดุ้งกลัวจะต้องพยาบาทจะต้องพยายามกำจัดเพื่อไม่ให้โทษต่อไปอีกกลัวเขาจะเป็นโทษนั่นมันจะได้ความสุขอย่างไรไม่มีถึงจะได้เงินจะร่ำรวยเป็นเศรษฐีก็ไม่มีความสุขจะไปเชื่อว่าเขามีความสุขเพราะความชั่วมันเป็นอาถรรพ์เป็นไปไม่ได้ถึงจะได้เป็นเศรษฐีมีเงินไก่กองเพราะความชั่วก็ตามที่ได้รับความสรรเสริญจากหมู่พวกที่ชั่วๆในการก็สามไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายพึงตรวจดูตัวของเราเมื่อเราเห็นว่าเราประคับประคองชีวิตมาด้วยความบริสุทธิ์แต่ประจำวันประจำวันเราก็พอใจแล้วชีวิตเราอยู่ได้ในความสงบความสุขด้วยความดีที่เราประพฤติทำปฏิบัติทำเราไม่ได้ทำโทษใจตัวเองและคนอื่นเราก็พอใจแล้วเป็นลูกศิษย์พระตถาคตได้พระพุทธเจ้าสรรเสริญบุคคลถึงจะไม่ล่ำมาโยนแต่พระพุทธเจ้ากลับสรรเสริญบุคคลผู้ยินดีตามมีตามได้นั่นบัณฑิตว่าเป็นคนรวยสันตุสีปรมังคณังบุคคลผู้มีความยินดีตามมีตามได้ถือว่าเป็นคนมีทรัพย์ไม่จนมีสมบัติยินดีในของที่ตนมีอยู่ทำได้ไม่ได้ละโมบไม่ได้โลภไม่ได้ถึงเป็นเศรษฐีได้มามากพระองค์ก็ไม่หวาดโลภเพราะการกระทำอยู่ในความอิ่มความพอทำด้วยในจิตที่ไม่เป็นอกุศลได้มาด้วยความกุศลด้วยความฉลาดด้วยความขยันมันเพียรใช้สติปัญญาอันชอบธรรมได้มาโดยที่นี้ถึงจะเป็นเศรษฐีพระองค์ก็ไม่ติพระองค์กลับว่าเป็นผู้มีบุญได้สร้างสมอบรมมาแล้วถ้าได้มาโดยทางที่ไม่ชอบพระองค์ก็ไม่ได้ยกย่องสรรเสริญว่าเป็นผู้มีบุญเพราะเขาไม่ได้มีความสุขเพราะการมีทรัพย์ที่ได้มาโดยทางที่ไม่ชอบในจิตใจของเขาไม่มีความเชื่อมั่นในทรัพย์สมบัติของเขาย่อมมีความหวั่นไหวสั่นสะเทือนอยู่ตลอดเวลาในใจไม่เย็นใจเหมือนกับเราเข้าในที่ชุมนุมประชุมใดๆก็ไม่องอาจกล้าหาญเพราะฉะนั้นในเราทั้งหลายพยายามเลือกเอาเฉพาะที่พระพุทธเจ้าพระองค์พาประพฤติปฏิบัติดำเนินมาเชื่อมั่นในทางที่ดีเมื่อมาทำความดีแล้วเขาเชื่อความดีของเราถ้าพูดถึงธาตุถึงขันธ์แล้วเราจะมองดูด้วยตาแล้วก็ไม่มีอะไรเกินไปมันก็เหมือนกันเรียกว่าสามัญลักษณะมีลักษณะเท่ากันเสมอกันอนิจจตาความไม่เที่ยงของสรีระของอัตภาพของสังขารที่ประชุมแต่คืออัตภาพร่างกายทุกขตาความเป็นทุกข์ทนอยู่ไม่ได้อนัตตาความที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของเราไม่ได้เป็นเจ้าของสิ่งนั้นเราไม่เป็นใหญ่ในสิ่งนั้นถ้าเราเป็นใหญ่เป็นเจ้าของล่ะขอร่างกายของเราจงเป็นอย่างนั้นอย่าเป็นอย่างนี้มันก็เป็นไปไม่ได้ขอความเวทนาของเราให้มีแต่ความสุขอย่างเดียวอย่ามีทุกข์อย่ามีอย่างอื่นมานี่เลยมันก็เป็นไปไม่ได้ขอความจำของเราอย่าเลื่อนล้องลืมให้มีความจำดีอยู่ตลอดไปเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้น
มันเป็นขึ้นปรากฏการขึ้นโดยธรรมชาติเป็นมาโดยธรรมตั้งอยู่โดยธรรมสลายโดยธรรมเท่ากับเรารู้ธรรมเพราะฉะนั้นเราไม่ได้หวังความสุขกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติอย่างนั้นเราความสุขเราต้องการความสุขสิ่งที่มากระทบกระเทือนที่ทำให้เราทุกข์เราเพื่อเอาสิ่งเหล่านั้นออกไปแล้วทุกข์ก็จะไม่มีในสิ่งนี้อีกเมื่อไม่มีทุกข์แล้วมันจะมีอะไรก็แล้วแต่เราก็อยู่ได้แล้วเมื่อไม่มีทุกข์ถ้ามันทุกข์ขึ้นในใจแล้วทุกอย่างมันก็ปล่อยทุกข์ไปด้วยไม่สบายไปด้วยจึงเว้นสำคัญที่อยู่จิตใจท่านจึงสอนให้สำรวมให้ระวังการประพฤติปฏิบัติอาศัยปัญญาที่เราได้อบรมจิตสติจะรู้เท่าว่ามันไม่เที่ยงอบรมไปจนมันอิ่มตัวแล้วกระทบจนมันเบื่อเราก็รู้กระทบเราก็รู้รู้นะครับนะครับมันพอรู้ความจริงขึ้นมามันเบื่อขึ้นมาแล้วสามจากของเก่าด้วยอาศัยที่ปัญญามันกระทบมันต้องกระทบแน่แต่กำลังจิตต้านทานของเรากำลังไม่พอเพราะฉะนั้นความปัญญาของจิตโลกจิตหรือธรรมะของโลกจิตที่โลกภายนอกที่มากระทบถ้ากำลังภายในเพียงพอแล้วพอมันจะก่อตัวเกิดขึ้นมันก็สลายไปมันยังไม่ทันได้ที่จะกระทบรุนแรงรวมตัวจะมีกำลังที่มาใช่ใช่อันนี้หมายถึงว่าอันนี้มันต้องคือเรายังไม่ถึงคือเชื่อเก่ามันยังมีอยู่ตอนรับอยู่เราทำลายเชื่อภายในให้หมดคือความไม่รู้นี่เองก็เมื่ออวิชชายังมีอยู่แล้วปัจจัยหรือสังขารปรุงแต่งจากภายนอกก็ต้องมีมากระทบเพราะฉะนั้นอวิชชาความไม่รู้ยังมีอยู่ในจิตใจในส่วนไหนมันก็เป็นปัจจัยในส่วนนั้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเจริญสมาธิเจริญปัญญาพิจารณาสังขารเป็นของไม่เที่ยงมันปรุงอะไรขึ้นมามันก็ดับปรุงอะไรขึ้นมาก็ดับเห็นเกิดดับเกิดดับอยู่อย่างนั้นความไม่เที่ยงของสังขารเราก็จะได้เห็นทุกข์ของสังขารเราก็จะได้เบื่อหน่ายก็มีเท่านั้นที่เป็นปัจจัยที่ทำให้ปัญญาแก่กล้าคือสหกับเราสามารถมาได้ในมิตรภาพอันนั้นแล้วรักษาในมิตรไว้จนมันเปลี่ยนแปลงจนมันเท่าแก่จนมันกลายเป็นเท่าเป็นดินเป็นอะไรแล้วความเบื่อหน่ายมันก็หมดไปความยึดถือหมดไปความเกลียดก็หมดไปแต่เห็นเป็นของไม่สะอาดความเบื่อความเกลียดมีอยู่จากจริงไม่สะอาดนั่นมันเหือดแห้งไปอีกตลอดถึงจนกลายเปื่อยเป็นเท่าเป็นฐานไปเป็นดินไปอันความเกลียดและความรักก็ไม่มีอีกแล้วแล้วรักทำไมแผ่นดินแล้วเกลียดทำไมแผ่นดินตอนนี้จิตอุเบกขาจิตอุเบกขาเป็นจิตที่ละเอียดนะจิตที่มั่นคงกว่าจิตที่สุขและจิตที่ยินดียินได้จิตอุเบกขาเนี่ยจนถึงสภาพความเปิดเผยยังไม่ทราบเราจะยินดีมันมีประโยชน์อะไรหรือเราจะโกรธให้ดินหรือโกรธไปทำไมเราจะรักดินก็รักไปทำไมหรือยินดีก็ยินดีมีประโยชน์อะไรมิใช่เราบ้าคนเดียวเท่านั้นเองมันถึงจุดนี้แล้วสังขารที่มันปรุงดินไปเป็นรูปอะไรต่ออะไรต่างๆก็มันก็เป็นดินเราก็รู้ว่ามันเป็นดินแต่มันปรุงขึ้นมาก็มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรมันก็ไปเป็นดินอีกมันจะสร้างเป็นลูกเป็นล้านเป็นบุคคลขึ้นมามันก็จะเป็นดินอีกของเราก็ยังเป็นดินจะเป็นทรัพย์สมบัติเข้าของเครื่องนุ่งเครื่องห่มมันก็จะเป็นดินอีกจะมันสร้างเป็นรูปอันนี้ขึ้นมามันก็มันไม่เที่ยงมันต้องไปสู่สภาพเดิมของมันอันนี้ต้องพิจารณาต้องทำให้มีกำลังให้มากจนเพียงพออิ่มตัวจนมันนี่แหละประชุมรวมครั้งใหญ่ละต้องมีการประชุมใหญ่ถอดถอนที่เราเห็นตอนนาสามสิ้นจนหมดแล้วมันมีอะไรจนมันว่าง
ไม่มีอะไรจะมากระทบอะไรแล้วทีนี้จึงจะจิตว่างโดยธรรมโดยมรรคโดยผลจริงๆเพราะว่ามันทรมานเกินไปแต่ในทางปฏิบัติโดยทางนี้แล้วไม่เป็นการเกินไปถ้าไม่มีการอย่างนี้แล้วไม่มีการแพ้การชนะเราไม่เคยชนะเราก็ไม่เคยรู้ว่า ความชนะหลังจากชนะแล้วเป็นอย่างไรเราไม่รู้เมื่อจิตอนันต์มันถอยไปแล้วถ้าเราได้ต่อสู้ได้ชนะมันยอมไปแล้วโดยกำลังจิตของเราหรือบ่ายของเราเนี่ยตอนนี้แบบนี้ที่อัศจรรย์มากทีเดียวเท่าที่ปฏิบัตินั้นนักปฏิบัติจึงชอบนั่งนานๆชอบต่อสู้ก็เพราะว่าเวลามันชนะแล้วมันสบายจริงๆนะมันอัศจรรย์จริงๆอันนี้มันสำคัญที่เราได้ชนะแล้วท่านจึงชอบบางครั้งก็ฉันอาหารน้อยๆชอบเดินจงกรมนั่งสมาธิติดต่อเนื่องกันบางทีก็นั่งเป็นชั่วโมงชั่วโมงบางครั้งก็มันนั่งจนลืมตัวเองก็มีทางมันเคยชนะแล้วนะถ้าหากมันใช้ได้แล้วมันยอมแล้วมันก็ไม่มีการต่อสู้มันก็มีแต่เราคนเดียวทางธรรมะอย่างเดียวมันก็วิเวกอย่างนึงก็มันไม่มีคู่ต่อสู้แล้วตอนมันยอมนะตอนนี้มันสบายที่หน้าอาศิจารแต่คนโดยมากกลัวจะเป็นโรคมันมาหลอกแล้วเนี่ยมาโดยนี่กลัวอย่างเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันมาหลอกอยู่ด้วยไปเสียเดี๋ยวมันด้วยไปไม่ให้มีความเพียรต่อเนื่องติดต่อกันได้บางครั้งมันปวดเมื่อสมานั่งแรกๆเนี่ยโอ้ยปวดไม่ใช่ปวดแต่คือหนังมันปวดกระดูกจะแตกปวดจริงๆถึงกระดูกปวดกระดูกขาทั้งแหนมันจะแตกแล้วแตกก็แตกตายก็ตายเรา เราก็ใช้อุบายตายก็ยอมตายถ้าตายเดี๋ยวนี้แต่พรุ่งนี้เราก็ไม่ต้องตายเดือนหน้าเราก็ไม่ต้องตายปีหน้าเราก็ไม่ต้องตายเพราะเกิดมาตายครั้งเดียวตายครั้งเดียวมาไปแล้วเราเชื่อในกรรมดีของเราที่จะส่งให้เราเขาตายเขาก็ ดูแล้วเขาก็ไปเผาในร่างกายขนาดป่าชาของจิตใจไม่มีเราก็สอนเราอย่างนี้แหละไม่เคยมีป่าชาจิตใจเพราะฉะนั้นเราอบรมเชื่อในคำสอนพระพุทธเจ้าที่เราอบรมใจดีแล้วเราไม่มีทุกข์เราไม่ยอมทุกข์ไม่ชอบเราเราประเทศสอนข้าตัวนักภาวนานักสอนเราจริงอุบายสอนเราจริงจริงจิตของเราให้มีความเพียรให้มีความอดทนให้มีความปล่อยวางนี่เองการสอนจิตเรามันก็สอนเด็กนี่เองไม่ใช่อื่นไกลใครชอบไม่ชอบสอนตัวเองเข้าทางตัวเองเนี่ยก็มันสอนตัวเองไม่ได้นะกิเลสมันก็เข้ากับกิเลสกับเรามันก็มันเป็นอันเดียวกันมาก่อนแล้วเนี่ยมันเป็นพื้นฐานเหมือนกับป่ารกอย่างนี้มันยากมันอันนี้มันเกิดขึ้นมาก่อนมันอยู่ประจำนี่นะถ้าเราเสริมก็รกขึ้นอีกเสริมก็รกขึ้นอีกคือเราจะต้องต่อสู้กับอันนี้แหละที่พื้นฐานของจิตที่กิเลสมันมีมาก่อนที่เราจะปลูกฝังธรรมะลงไปต้องเอาสิ่งที่มันติดฝังออกก่อนแล้วจึงจะชำระก่อนที่เราต่อสู้ไม่ใช่ต่อสู้กับความดีต่อสู้กับสิ่งเลวสิ่งที่ไม่ดีที่ทำให้เราทุกข์เราเจ็บปวดทำให้วุ่นวายอันนี้ที่เราลงทุนมากกว่าอย่างอื่นถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้เราไม่มีการต่อสู้อะไรเลยสำหรับจิตเนี่ยเพราะไม่มีสิ่งเหล่านี้นั่นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญอย่าฟังแต่เสียง